สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เมษายนนะครับก็เลิกบนจะเป็นเทสาตีเลิกล่างจะเป็นเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกที่ดีนะครับเลิกนางพญาวันนี้ดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8นะดาวเทพแห่งโชคลาภวันนี้ก็ขอให้เป๊ะปังนะครับรวยๆกันนะครับทุกๆท่านเลยโดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม VIP วันนี้ขอให้เลข8ไหลทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็จะสรุปเนื้อหาเน้นๆให้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยู่ระหว่างการเดินทางตอนนี้ก็ตั้งใจจะเดินทางไปนะครับดูเรื่องเกี่ยวกับโคกระบือที่เราจะไปถ่ายชีวิตกันนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวก็จะเอาข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็หลังสงกรานต์ก็จะได้ร่วมบุญแล้วก็ร่วมโอนเงินนะครับไปร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือกันนะครับวันนี้ก็จะเน้นนะครับผังแล้วก็วันนี้มีราวัฒนาด้วยเดี๋ยวก็จะสรุปเนื้อหาแบบกระชับกระชับให้ละกันนะครับก็ไปดูผังเลขจากราศีประจำวันกันเลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5เมษายนก็ดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวพระเกศเลข9รูปแบบผังใหม่เนี่ยผมก็จะจัดตัวเลขชุดรวมให้เลยนะครับให้ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวแต่ถ้าใครอยากจะได้เลขเฉพาะกลุ่มนะครับเลขที่จะไปลงทุนเฉพาะหุ้นเฉพาะฮานอยหรือเฉพาะลาวเนี่ยก็ต้องเข้ากลุ่ม VIP นะครับเพราะว่าเลขลาวพัฒนาเลขหุ้นรอบโลกหรือว่าเลขของฮานอยเนี่ยจะไม่เหมือนกับเลขผังกลางตัวนี้นะครับซึ่งผังกลางตัวนี้ก็คือผมเลือกเลขที่มีพลังให้2ดวงให้ท่านผู้ชมจะได้นำไปลงทุนนะครับก็สามารถที่จะนำไปลงทุนได้ทุกลอตเตอรี่หวยหรือหุ้นเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยนิดนึงมันก็จะไม่ได้แม่นยำเหมือนการที่เราจะเลือกเลขนะครับไปลงให้ถูกหวยถูกหุ้นนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มรัฐบาลกลุ่มหุ้นนะครับกลุ่มฮานอยแล้วก็กลุ่มลาวนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับหุ้นฮานอยลาวเนี่ยวันนี้ผมจัดเลขที่มีพลังมาให้คู่นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่พระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศนะครับก็รูด2ตัวนะครับรูดเลข8ดาวเจ้าเลิกประจำวันกับเลข9ดาวพระเกศนะครับเจาะนะครับ81 84 86แล้วก็89 3ตัวนะครับ814 819แล้วก็846นะครับ3ตัวมานี่ก็อย่างน้อยก็พอมีกำไรกันนะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันได้เลยนะครับเป็นผังเลขเจาะประจำวันศุกร์นะครับฮานอยพิเศษนะครับเด่น3กับ5เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกตินะครับเด่น6กับ3เจาะ62 46 34 33ฮานอย VIP นะครับเด่น8กับ2เจาะ29 58 78แล้วก็25ลาวพัฒนานะครับของอาจารย์โอให้เด่น7กับ3เจาะ73 35 20แล้วก็23นะครับก็ต่อด้วยลาวพัฒนาเลยนะครับก็ลาวพัฒนาท่านผู้ชมก็นะครับสมาชิกที่ดูบ่อยๆก็อาจจะคุ้นแล้วล่ะก็ไปดูผังคุณสมบัติดาวนะครับตั้งแต่ดาวมฤตยูเลข0จนถึงดาวพระเกศเลข9เลยว่าเนื้อนอกนะครับที่จักรราศีเนี่ยได้คุณสมบัติดาวอะไรส่วนไส้ในเนื้อในที่นวางจักรเนี่ยได้คุณสมบัติดาวอะไรแล้วก็ผมก็เลือกเลขที่มีพลังมาให้6ดวงมาวางไว้ให้นะครับ6ช่องนะครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดูคุณสมบัติดาวประกอบไปด้วยว่าเอาผังตีคู่ขึ้นมาให้แล้วนะครับช่องที่5ก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9ช่อง4เนี่ยจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับช่อง3จะเป็นดาวอังคารเลข3
ช่อง2แล้วก็จะเป็นดาวประจำวันของเราวันนี้นะครับดาวพฤหัสเลข8แล้วก็ช่องแรกจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับเมื่อก่อนก็ผิดพลาดเหมือนกันนะตั้งใจว่าจะให้เด่น5นะครับเลข5เลข6อยู่คู่กันไปเขียนเลขเด่น6ซะงั้นน่ะนะครับเพราะว่าปกติจะวางเลขเด่นแล้วก็จะวางเจาะให้ด้วยนะครับงวดที่แล้วก็ออก59นะครับกับ19 4ตัวนะครับก็วางไว้ตามพลังดาวนะครับที่เด่นๆเลย6 3 8 5 3ตัวบนนะครับ3 8 5 2ตัวบนคือ8 5 2ตัวล่างคือ6 3นะครับคราวนี้ไม่ผิดพลาดนะครับวิ่งรูปบนจะเป็นเลข8ดาวพระราหูนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเลขเทวีเลขดาวเจ้าเลขจะเป็นเลข8เจาะข้างบนนะครับ8 3 8 6 8 7 8 9วิ่งรูปข้างล่างนะครับจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6ก็ไส้ในได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยฉะนั้นเลข6นะครับวันพุธวางผิดวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เลข6ด้วยฉะนั้นเลข6มีโอกาสมาอีกนะครับวิ่งรูป6นะครับข้างล่างให้เจาะ6 5 6 7 6 8 6 9นะครับเทคนิคการลงทุนสำหรับราชาเนี่ยคล้ายรัฐบาลไทยเลยเอาเป็นว่าเหมือนกันเลยดีกว่าก็คือเราสามารถเอาเลข6ตัวที่มีพลังอ่ะนะครับหรือเลขนะครับ4ตัวที่เราเน้นก็ได้นะมาจับคู่วินนะครับอย่างถ้าเราให้เลขเด่นเลข8เนี่ยก็8ไปจับทั้ง6ตัวเลย8 3 8 5 8 6 8 7 8 9นะครับแล้วก็6เด่นใช่ไหมครับก็6ไปจับ6 3 6 5 6 7 6 8 6 9อย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะครับทั้ง5ทั้ง1เด่นคุณก็เอา5ไปจับมันก็จะมีคู่5 9แล้วก็มันมี9ดาวพระเกศด้วยแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์เลข1มันก็จับคู่วินมันก็มี1 1 9ด้วยนะนะครับแต่ผมเองก็มี1 5ในผังด้วยรัฐบาลนะครับเราเน้น1 5นะครับก็ออก8 1นะครับก็ถือว่าถ้ามี1มี8มี5เนี่ยเราก็มีโชคนะครับก็ลงทุนเหมือนรัฐบาลเลยนะครับก็เอาดาวจับกันไปจับกันมาวันจันทร์ที่แล้วนะครับให้6ตัวเข้า5ตัวหลุดแค่ตัวเดียวคุณจับคู่วินยังไงก็ถูกนะครับเพราะว่าเลขมีเลขที่ตรงกับลาพัฒนาถึง5ตัวนะครับผิดไปแค่ตัวเดียวถ้าเข้า6ตัวแล้วก็แทง6ตัวสลับไปสลับมามีโอกาสถูก6ตัวเลยเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับประจำเดือนเมษายนนะครับไปลุ้นรัฐบาลไทยกันรัฐบาลไทยผมจะจัดรายการ YouTube ให้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าจะมาเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมก็อาจจะมานั่งจัดนะครับบรรยายสดๆให้ละกันเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะอัดเสียงแล้วก็จะเอาดาวโคจรแล้วก็ผังพลังดาวขึ้นโชว์ให้นะครับท่านนะครับสมาชิกจะได้รีบไปลงทุนกันนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ตามผังพลังดาวเข้ามา4งวดติดแล้วนะครับตั้งแต่95นะครับแล้วก็เข้า3ตัวบนด้วย359 395ถูกกันเยอะมากวันนั้นงวดต่อมานะครับก็คือวันที่1มีนานะครับ79งวดวันที่16มีนาก็78แล้วก็งวดวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็81วันนี้มี8แน่นอนครับ16เมษายนนะครับรวมทั้ง9ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับว่าเลขนะครับชุดไหนเด่นในผังพลังดาวของเรานะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมี5ราศีที่จะมีโชคให้ด้วยเมื่อที่แล้วเข้านะครับผมไม่ค่อยพูดเงียบๆเข้าราศีมีนนะครับให้189ตัดมา3คู่1819 1881 1991แล้วก็8998ยังตามอยู่นะครับ8998แล้วก็ราศีมีนก็ติดโผเข้ามาด้วยฉะนั้นก็ยังมีครับผมว่ามีโอกาสที่เข้านะครับราศีนี้เข้ามาหลายงวดติดกันแล้วนะครับก็ฝากวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับท่านที่ดู YouTube นะครับเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ข้างล่างจะมีคําว่ากด Subscribe ภาษาอังกฤษหรือกดติดตามเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆคลิปตัวเลขนะครับท่านจะได้ไม่พลาดกัน
นะครับตอนนี้ก็กำลังจะแตะ 400,000 Subscribe 400,000 ผู้ติดตามแล้วก็เราจะได้มาเป็นสมาชิกนะครับกลุ่ม VIP หรือว่าสมาชิกช่อง The Media Channel Asia กันนะครับก็วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเสาร์อาทิตย์หุ้นหลักๆก็จะปิดกันวันนี้ก็ทำกำไรให้ได้เยอะนะครับสำหรับหุ้นรอบโลกนะครับตั้งแต่ Nikkei ไปจนถึง3รัฐดาวโจนส์เลยนะครับส่วนฮานอยก็มีทุกวันอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มีเราพัฒนาด้วยเราพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับรัฐบาลก็งวดเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงงวดนี้จะอยู่ใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็นะครับส่วนมากแล้วถ้าออกวันที่16เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าได้เฉลิมฉลองวันสงกรานต์กันไปแล้วนะ13 14 15 16ก็อยู่ช่วงการเดินทางกลับหรือถ้าอยู่บ้านต่างจังหวัดก็ใกล้ที่จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานกันต่อบางคนก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเหนื่อยบ้างเมาค้างบ้างหรืออาจจะนะครับกลับมาพักผ่อนหรือบางคนก็ทำงานต่อเลยไงงวดวันที่16นี้เราจะได้มีโชคมีลาภนะครับหลายท่านก็ช่วงสงกรานต์ก็ใช้มันนี่ไปเยอะก็มานะลุ้นโชคกันนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมมั่นใจว่าจะเข้าต่อเนื่องกันเป็นงวดที่5นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับนะครับการวิเคราะห์พลังดาวประจำวันนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ก็ขอให้มีโชคแล้วก็เฮงๆปังๆกันทุกๆกลุ่มเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดชมทาง YouTube ก็มีโชคด้วยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ